กันที่ผมนี่มาผมไม่ได้ปล่อยเลยหรอกครับจริงๆโทษผมก็ไม่ได้มากมากมายแต่ที่ผมนี่ปล่อยผมอยากให้รู้ว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปไล่ฉบับกับมากมายเลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอบรับผมตามว่าคดีผมนี่ครับผมหนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวช่วยเล่ว่ากฎหมายไทยมันเป็นแบบไหนแต่ยังมีเรื่องน้ำเหลืองที่ผมปูได้ไอ้บังยังมีเลยครับแต่อยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ก็อายการบอยครับเดี๋ยวผมพร้อมที่จะเดินไปมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมครับแต่ทางเขายังไม่ป้าอายการบอยมาพิจารณาคดีนะครับนะผมก็ไม่ไปครับพี่น้องบอกเนี่ยผมไม่ไปทั้งไปก็เอาเป็นจบรอบประธานในผมประเด็นดังกล่าวที่กล่าวไปในขั้นต้นแล้ว300กว่าคนนั้นเนี่ยนะครับถูกผู้ใดที่เรียกรับเงินบ้างนะครับและก็มีหมายเลขบัญชีนะครับที่มีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการเรียกรับเงินผ่านตำรวจ1ท่านแล้วก็นำเงินดังกล่าวไปนะครับซึ่งเงินจำนวนนั้นเนี่ยมีการรับไปเนี่ยในครั้งแรกนั้นก็มีการเรียกรับเงินไป 50,000 บาทจากเอกสารที่มีอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวพร้อมทั้งก็กับมีการเรียกรับเงินเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีอำนาจในการสั่งคดีนั้นมีการเรียกรับประโยชน์ประมาณ 500,000 บาทจากที่ได้รับพูดคุยกันนะครับเสี่ยแป้งเนี่ยเขาเขียนจดหมายนะคะถึงทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรักษ์เนี่ยนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะร้องเรียนว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรม7เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็ระบุว่าศาลเนี่ยไม่มีความยุติธรรมในการให้ผู้ต้องหารับการประกันตัวนะคะเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของตำรวจบางนายเกี่ยวกับการรับเงินแล้วก็ยักยอกทรัพย์สินเนี่ยแหละค่ะเรื่องที่4เนี่ยแล้วก็เรื่องที่5เนี่ยเสี่ยแป้งเขาร้องเรียนเรื่องของการขายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมในเรือนจำ2แห่งนะคะที่เรือนจำพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องที่6เนี่ยก็ให้มีการรื้อคดีของอัยการท่านหนึ่งกับพวกนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องที่7เนี่ยเขาระบุว่าอัยการระดับสูงเนี่ยเรียกรับเงินนะคะเป็นเงิน 500,000 บาทค่ะซึ่งเสี่ยแป้งเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินนะคะก็เลยถูกฟ้องดำเนินคดีเพียงคนเดียวค่ะเสี่ยแป้งระบุเพิ่มเติมในจดหมายที่เขียนด้วยนะคะว่าหนังสือร้องเรียนฉบับนี้นะคะเขียนขึ้นมาเพื่อทวงความยุติธรรมนะคะถ้าหากได้รับความเป็นธรรมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้งนะในเวลานี้ว่าเราผมถึงต้องรีบทำเรื่องนี้ให้มันจบกระบวนการเช่นยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเราพิจารณาแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่3หน่วยงานส่วน10หน่วยงานที่เขาร้องทุกข์ไปเนี่ยหนังสือมันไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของคดีของเสียแป้งเป็นคดีของผู้ต้องขังรายอื่นนะครับแต่เรื่องของเสียแป้งเนี่ยก็คือ3หน่วยงานที่เรายื่นถึงนะครับดังนั้นจากที่ได้พูดคุยกันล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าประมาณขอใช้เวลาประมาณ 4-5 วันในการที่จะประเมินเรื่องนี้ครับผมคิดว่าถ้าไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้นะครับแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับการตรวจสอบเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ควรที่จะต้องมอบตัวนี่คือเรื่องที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมคิดว่าเสียแป้งวันนี้ต้องมอบตัวสถานเดียวนะครับคือต้องบอกว่ากระทรวงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นระบบถ่วงดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจผ่านจากชั้นตำรวจไปก็ยังเป็นชั้นอัยการแล้วก็ผ่านจากชั้นอัยการไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลนะครับแล้วเมื่อเป็นเรื่องของศาลแล้วหากว่าเรายังมีอีกกระบวนการนึงก็คือเรื่องของการรื้อฟื้นคดีใหม่ถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็ดำเนินการได้อยู่แล้วครับดังนั้นสิ่งที่เสียแป้งได้ดำเนินการดังกล่าวก็แยกส่วนกันระหว่างการที่หลบหนีคดีการหลบหนีคดีก็ยังมีโทษที่เมื่อหากมีเจ้าที่ตำรวจนั้นสามารถจับกุมตัวได้ก็ต้องมีการเพิ่มโทษในเรื่องของการแหกหักหลบหนีอยู่แล้วประกอบกับที่มีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาในศาลชั้นต้นเอาไว้แล้ว20ปี16เดือนแต่ผ
มบอกผ่านไปเลยว่าคดีของเสียแป้งเนี่ยแม้จะถูกจำคุก20ปีก็ตามเถอะนะครับถ้าจำคุกจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มากนักแต่การที่หลบหนีวันนี้ไม่มีความสุขแน่นอนนะครับเสียแป้งที่หลบอยู่ในเวลานี้นอกจากต้องระวังตัวลำบากแล้วใครที่ให้การช่วยเหลือเสียแป้งในเวลานี้เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีทุกคนด้วยเช่นเดียวกันตลอดจนเรื่องของที่เวลานี้ตำรวจเองเนี่ยพอสงสัยก็มีการตรวจค้นในญาติพี่น้องตามข่าวที่มีปรากฏอยู่เนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เดือดร้อนแล้วก็จะฝากบอกเหมือนกันว่าเสียแป้งเองนะครับในมุมนึงอาจจะมองว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่บอกว่าไม่ยิงตำรวจในขณะที่มีการปิดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ที่กระทำแบบนั้นไม่เกิดการสูญเสียแต่อีกมุมนึงก็ต้องมองเรื่องเหมือนกันว่าเจ้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เป็นคนควบคุมเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะให้เขาแหกขังหลบหนีโดยเช่นเดียวกันในเวลานี้เขาก็ได้รับผลกระทบก็คือต้องถูกออกจากราชการไปก่อนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีปัญหาดังนั้นถ้าเกิดว่าเสียแป้งกลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทำให้อีกหนึ่งครอบครัวเนี่ยหรือหนึ่งหรือสองครอบครัวเองในเวลานี้ที่เดือดร้อนอยู่ก็คืนความทุกข์ใจให้เขาได้นะครับก็อยากฝากให้เสียแป้งเองเนี่ยช่วยตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการกระทำเนี่ยมันมีทั้งถูกมันมีทั้งผิดนะครับคนที่เป็น FC ของทางเสียแป้งเองก็ควรที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะต้องพิจารณาว่าการกระทำของเสียแป้งนั้นเนี่ยการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่การหรือวิธีการกระทำเนี่ยในขณะที่ตัวเองถูกจำคุกอยู่แล้วแหกหักหลบหนีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแล้วเรื่องที่ทำไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้ถูกในข้อหาเรื่องของการปล้นทรัพย์ก็ตามแต่ก็ถูกข้อหาในเรื่องของการลักทรัพย์แล้วก็ถูกข้อหาในเรื่องของอาวุธสงครามอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนว่าเขามีอาวุธสงครามอยู่แน่ไม่งั้นศาลเนี่ยคงจะไม่พิพากษาลงโทษให้จำคุกก็นี่ก็คือความผิดที่เกิดขึ้นก็ถึงได้บอกนะว่า FC ที่รักและเข้าใจผมก็เข้าใจในทุกๆฝ่ายนะครับพยายามที่จะสื่อสารอย่างเป็นกลางนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้เนี่ยอย่างเต็มที่มากที่สุดนะครับคนตอนที่เขาพูดถึงในคลิปกับตอนที่เขาพูดกับผมในภายหลังแล้วผมบอกให้ทำเป็นหนังสือมาเนี่ยความคิดเปลี่ยนไปครับเพราะตอนนั้นยืนยันว่าจะไม่ยอมมอบตัวถ้าหากบุคคลทั้งหมดไม่ได้รับการถูกดำเนินคดีนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องยื่นหนังสือข้อเรียกร้องมาเป็นลายลักษณ์อักษรก็จึงเป็นที่มาของหนังสือที่มาหลังจากที่คลิปออกไปแล้ว2คลิปแล้วก็คาดว่านะครับอาจจะมีคลิปที่3อันนี้ที่ผมได้ยินมานะครับเพื่อจะยืนยันว่าจะมอบตัวเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็บอกว่าขอเวลาประมาณสัก 4-5 วันผมก็หวังลึกๆว่าน่าจะมีแนวโน้มอย่างนั้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรากำลังจะบอกว่ากระบวนการที่ทำก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับ